สวัสดีครับผมครูเอกนะครับเป็นประจำทาง channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับผมทาง channel YouTube จะเป็นแบบการนำเอาคลิปของการไลฟ์สดในชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับเจอกันทุกวันนะครับ 7:00 น.ส่วนทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์ก็แล้วแต่เวลานะครับวันธรรมดาก็ 6:00 น.วันเสาร์ที่ก็ประมาณ 10:00 น. 11:00 น.นะครับผมโอเควันนี้ถ้าใครแบบไม่รู้ว่าผมจะอัดคลิปแล้วเสียงมันจะเข้าไปหรือเปล่านะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะมันก็จะมีเสียงเข้ามานะครับบรรยากาศกำลังดีเลยนะครับเหมาะกับการได้รับความรู้นะครับโอเคนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่โอ้ยขอกันเข้ามาทาง channel YouTube นะครับเป็นเลขที่โอ้แนวน่าจะแนวเบอร์บุคคลเลยแหละก็คือ4959ครับแต่ว่าเอ๊ะ49นี่มันยังไงหน้าคุณครูนะครับก็บางทีก็มีการบางสำนักก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยนะครับเลขคู่นี้นะอ่ะแต่สำหรับครูเองเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าใครติดตามครูเองมานานก็จะรู้สึกว่าไม่มีเลขไหนสำหรับครูเองที่ครูเองมองว่าเอ้ยมันจะดีไปหมดแล้วก็ลบไปหมดนะครับเรามาดูกันว่ารีวิวจะเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะพูดถึงที่มาที่ไปก่อนเลขนี้มันมีเลขซ้ำนะครับถ้าเลขซ้ำเนี่ยครูเองจะถ้าเป็นกลุ่มก่อนหน้านี้ที่เป็นกลุ่ม3ตัวเนี่ยครูเองจะไม่ทำเพราะว่าเลขซ้ำมันจะเหมือนเลขคู่ความหมายมันไปทางเดียวกันเกินไปก็เลยข้ามนะครับในเลขคู่คุยก็เลยไม่ได้ทำอย่างเช่นวันนี้มันจะมี4959ใช่ไหมครับมันจะมี595ใช่ไหมซึ่งในเลข3ตัวไม่มีนะครับก็คุยก็เลยบอกว่าเออให้ไปดูที่เลขคู่อ่ะมาดูกันก่อนว่าที่มาที่ไปของเลขกลุ่มเนี้ยกลุ่ม4ตัวนี้มีเลขคู่กี่คู่กลุ่มนี้มีเลขซ้ำนะครับมันกลายเป็นเลขคู่2คู่นะครับก็คือ4994แล้วก็5995เท่านั้นนะครับสวัสดีครับผมทางชั้นเรียนทักทายเข้ามานะครับคราวนี้นะครับถ้าเป็นเลขกลุ่ม3ตัวนะครับมันจะแยกเป็น495 594 1กลุ่มส่วน595ไอ้ส่วน495 594แล้วก็959นะคุยไม่ได้ทำนะครับก็เหมือนก็เอาตอนที่คนถามว่าเอ๊ะมันจะไปรวมร่างกันยังไงครูก็เอา495ไปรวมกับคู่5995นั่นแหละครับก็ประมาณนี้นะแต่ไม่เป็นไรคราวนี้พอเป็นเลข4ตัวแล้วก็มารีวิวกันตรงนี้เลยนะครับถ้าใครอยากไปดูเลขพื้นฐานเดิมก็4994 5995แล้วก็กลุ่มเลข495 594นะครับกลับไปดูกันได้นะครับผมโอเคมาถึงเลขกลุ่มนี้ครูเอกตั้งชื่อว่าจัดระเบียบเชื่อมโยงจัดระบบนะครับจัดระบบระเบียบเพื่อการเชื่อมโยงจริงๆจะตั้งชื่อยาวแต่เดี๋ยวมันจะเต็มนะครับมันจะเข้าไปในอะไรนะมันจะเข้าไปในใบโบชัวร์ไม่ได้นะครับใบพรีเซนต์น่ะมันจะเต็มมันจะไม่สวยก็เลยเอาคำสั้นๆเอานะครับนะครับก็คือเป็นลักษณะของคนที่ชอบจัดแนวทางจัดรูปแบบเพื่อเอาไปนำเสนอคนอื่นจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาชมกันครับแต่ก่อนอื่นกลุ่มนี้ขอพิเศษขอไปทางด้านหน้าก่อน4ตัวหน้านะครับคนนี้นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะวางตัวดีนะบุคลิกดีนะครับแต่งตัวนี่แบบเรียบร้อยนะครับแต่งตัวเรียบร้อยดูแล้วน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งนะครับหรือว่าน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งแต่ก็มีความเขาเรียกว่าอะไรเปิดหน้ามาปุ๊บเขาค่อนข้างจะเข้าถึงคนให้ด้วยกันเขาชอบยิ้มอ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะหน้าตาเขายิ้มก่อนเหมือนแบบผมจะบอกไงดีเหมือนพ่อบ้านน่ะในหนังจีนน่ะพ่อบ้านนะเวลาเราเข้าไปโรงเตรียมใช่ไหมเราจะเจอพ่อบ้านนะไม่ใช่เสี่ยวเอ๋อนะมันจะเหมือนพ่อบ้านหรือว่าในหนังจีนก็จะเป็นสไตล์แบบว่าเราเข้าไปปุ๊บก็จะมีคนดูแลบ้านใช่ไหมแบบตามตระกูลใหญ่ๆอะไรเงี้ยตามสำนักใหญ่ๆจะมีพ่อบ้านเออสไตล์นั้นอ่ะผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นน้องๆนะครับรุ่นใหม่นะครับดูแล้วจะรู้จักพ่อบ้านหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นพวก30บวกนะครับถึงจะรู้ว่าพ่อบ้านเป็นไงแต่ว่าเอ๊ะหนังจีนสมัยนี้ก็มีนะแต่หนังจีนสมัยนี้จะออกแนวกำลังภายในไม่ค่อยไม่อาจจะไม่มีดีเทลเรื่องของวัฒนธรรมเท่าไหร่นี้ไม่ทราบนะแต่ถ้าสมัยก่อนจะมีเรื่องของวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเดินเข้าไปเที่ยวที่ไหนการเดินเข้าไปหาอะไรอะไรเงี้ยมันจะมีก็สไตล์แบบพ่อบ้านนะครับก็เหมือนผู้จัดการนั่นแหละเหมือนผู้จัดการแผนกผู้จัดการอะไรพวกนี้ที่เป็นระดับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นของบุคลิกนะครับไม่ได้ถึงกับขั้นของผู้บริหารอะไรขนาดนั้นก็ดูแบบยิ้มแย้มแจ่มใสถามว่าเป็นพนักงานต้อนรับได้ไหมก็เหมือนพนักงานต้อนรับที่ฟรอนต์น่ะก็คือเขาจะมีความน่าเชื่อถืออาจจะไม่ได้ดูแบบดึงดูดอะไรมากมายแต่คือรู้ว่าเอ้ยเนี่ยฟรอนต์เนี่ยถามแล้วจะได้รู้แน่นอนว่าเออเราจะไปนอนที่ไหนพักยังไงอะไรเงี้ยนะครับเขาเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือแต่ถ้าจะให้ตรงแนวจริงๆก็จะเป็นลักษณะของคนที่เด่นด้านวิชาการแบบครูบาอาจารย์อะไรพวกนี้ลักษณะเปิดหน้าแบบนี้มีความน่าเชื่อถือในสิ่งที่เขากำลังจะสื่อสาร
บุคลิกภายนอกนะวางตัวดีมากนะครับก็ประมาณนี้แต่ถามว่าอย่างที่ผมเมื่อกี้บอกสักนิดหนึ่งก็ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูดึงดูดในเชิงเรื่องของทางเพศเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยอาจจะไปดรอปในเรื่องนั้นแต่ก็ถ้าเราไม่ได้สนใจว่าตัวเราจะแบบจะต้องไปดึงดูดเรื่องนั้นก็ไม่เป็นไรครับเราเน้นความน่าเชื่อถือเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็มองก็เด่นในเรื่องนี้ได้นะครับนี่คือบุคลิกภายนอกอ่ะคราวนี้มาดูด้านหลังกัน4ตัวท้ายนะครับ4ตัวท้ายลงท้ายเลข9อ่ะคนนี้เป็นคนชอบมีแนวคิดในการชอบหาทางออกความไม่จำเจอะไรที่ไม่ซ้ำใครแบบสุดโต่งด้วยนะแบบว่าไม่เคยมีใครคิดมาก่อนมีความคล้ายเลข0นะแต่ว่าเขาจะแบบจะไม่มันจะไม่ค่อยแบบออกจะเพี้ยนหรือว่าแบบกับตลปัดอะไรเลยไม่ใช่นะเขาจะเป็นคนที่แบบแปลกมากๆอะไรเงี้ยเอาถึงแบบเลเวลของแปลกมากๆแต่ในบางคนก็อาจจะถึงอาจจะมองแบบใหม่จนแบบมันอาจจะดูเพี้ยนเลยก็ได้อาจจะมีบ้างบางคนแต่ส่วนใหญ่จะไม่ถึงเลเวลของเลข0นะเป็นเลข9ที่ยังแบบแบบทำให้มันไม่อยากเหมือนใครไม่อยากเป็นใครอะไรเงี้ยก็ยังพอแนวทางยังประมาณนั้นอยู่นะครับจุดเด่นอีกเรื่องนึงก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็หาทางออกให้ตัวเองได้เก่งอยู่เสมอนี่คือข้อเด่นนะครับส่วนข้อด้อยก็อย่างที่บอกไปอาจจะแบบถ้ามันไม่เหมือนใครมาดูต่างมากก็แบบคิดไม่ค่อยเหมือนใครอะไรพวกเนี้ยมีความเป็นตัวเองสูงอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเลข9นะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข5นะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข5นะครับคราวนี้ไอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขามองสิ่งที่เขาดูความแตกต่างหรือว่าอะไรที่มันดูแบบล้ำๆของเขาเนี่ยเขามักจะเป็นคนที่ชอบจัดรูปแบบไอ้ความล้ำยุคล้ำสมัยหรือว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เขาไอเดียของเขาเนี่ยให้มันเป็นระบบให้เขาเข้าใจได้ว่าเขาจะดึงสิ่งไหนเอาไปใช้เมื่อไหร่นึกออกใช่ไหมครับเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีระบบในตัวที่แบบอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนั้นได้ไหมอันนั้นได้ไหมคือเขาเป็นคนที่เปิดโอเพนแต่ว่าโอเพนในแนวทางที่ทำยังไงเราถึงจะเอาล็อกของตัวเองเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้หรือว่าจะเอาล็อกของตัวเองเนี่ยไปสร้างสรรค์สิ่งไหนอย่างไรยังไงผมว่าเขาเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างมีระบบอะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าช้านะเพราะว่าเขาไม่ใช่95ท้ายนึงหรอกมั้ยเขาจะเป็น59นะครับ59ท้ายข้อ9สุดท้ายเขาเป็นคนเลข9ก่อนนึกออกมั้ยความเป็นแบบนี้ปุ๊บก็เลยกลายเป็นคนที่ค่อนข้างจะแก้ผมส่วนตัวผมชอบ59มากกว่า95ตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแก้ปัญหาอะไรแบบมีความยืดหยุ่นอยู่พอสมควรนะครับมีความยืดหยุ่นอยู่พอสมควรไม่ได้เป็นคนที่หนักมากในทางนี้นะครับเป็นคนที่หนักในทางแบบจะต้องแบบรูปแบบแบบนี้นี่แหละคือเขาพลิกได้ตามสถานการณ์นะครับแต่ก็ไม่ได้พลิกขนาดที่แบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือนะไม่ใช่แบบพลิ้วอะไรขนาดนั้นนะก็คือเวลาเจออะไรก็โอเคแอบหน่อยเหมือนเวลาเราขับรถสวนกันเขาจะเป็นคนที่แบบว่าคิดก่อนว่าจะต้องแอบยังไงแบบไม่ใช่แบบเห็นมาปุ๊บยกอะไรเงี้ยแม่เขาจะคิดก่อนนะครับเขาจะมีลักษณะของเอ้ยคิดบ้างอะไรพวกเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าแข็งทื่อแบบไม่เปลี่ยนฉันไม่เปลี่ยนเธอก็ต้องหลบฉันอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับนี่คือ59เนาะตำแหน่งต่อมานะครับก็ยังเป็นเลข9อยู่เหมือนเดิมคราวนี้เขาเป็นคนที่พอมีไอเดียแบบนี้รูประบบแบบนี้จะเอาไปใช้อย่างไรรู้ตนเองอย่างไรคราวนี้เขาจะไปต่อยอดได้เก่งเขาเป็นคนที่รู้แหละแนวทางตัวเองไงเขาจะเอาไปสื่อสารหรือจะเอาไปเชื่อมโยงคอนเนคชันกับคนด้วยวิธีการแบบไหนก็ได้ที่เขาอยากจะทำได้เก่งเพราะฉะนั้นคนที่มี9 5 9ท้ายส่วนใหญ่แล้วก็เลยเป็นคนที่เวลาที่คิดอะไรแล้วจะทำอะไรเนี่ยคนอื่นมักจะยอมรับได้ง่ายแล้วยิ่งตำแหน่งต่อมาเป็นเลข4ด้วยยิ่งเป็นการเด่นเรื่องของการสื่อสารการเข้าถึงผู้คนการเข้าถึงอาจจะบางทีก็อาจจะไม่ใช่ผู้คนอาจจะเป็นอย่างแบบธุรกิจทางไกลธุรกิจอะไรนี้การโทรศัพท์หรือการอย่างผมเงี้ยแบบการพรีเซนต์ทางด้านการสื่อสารออนไลน์ก็ได้ไม่ต้องคุยกับตัวตรงก็ได้นะคือเขาสามารถนำเสนอสิ่งที่เขาเป็นอย่างมีรูปแบบที่ชัดเจนว่าเอ้ยเขาต้องการสื่ออะไรตอนนี้เขาทำได้เก่งแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของใครก็ได้ครับเขาเป็นคนที่สื่อสาร4ตัวตรงพื้นฐานของการทำงานสื่อสารกับอะไรสื่อสารกับใครแนวทางไหนก็ได้ได้หมดเลยผมถือว่าเป็นคนที่ทำงานได้ดูสนุกนะสนุกแบบไม่เกินเลยด้วยสนุกในแบบไม่เกินเลยแต่คนจะรู้สึกแบบเหมือนจะแบบว่าเอ้ยมันดูตึงมันดูเร็วมันดูแบบเป็นตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าแต่สำหรับผมมองว่าก็โอเคนี่มันดูไม่ได้ตึงอะไรมากนะแต่คนชอบคิดว่า59เขาจะเป็นคนตึงๆอ่ะอย่าลืมนะว่ากลุ่มนี้มี9ทั้ง2ตัวและแถมมี4ด้วยมี5แค่ตัวเดียวเองตรงรูปแบบของแนวคิดมันก็จะแบบเขาจะคิดแหละเขาจะรู้ว่าจะต้องทำอะไรว่าจะต้องดึงตรงไหนมาใช้แต่ว่าถ้าเขาจะไปเชื่อมโยงกับใครหรือว่า
จะไปคอนเน็กชันหรือว่าจะไปสร้างจินตนาการตรงไหนเขาทำได้หมดเลยนะครับทำได้หมดเลยนะถ้าแต่กลุ่มนี้พอเห็นปุ๊บคนจะบอกชอบมองว่าเฮ้ยออกแนวธรรมะนี่หว่าอะไรเงี้ยคือผมไม่ต้องนะสำหรับผมไม่มีธรรมะไม่ธรรมะหรอกคือถ้าไปทางนั้นน่ะก็จะเป็นคนที่วิเคราะห์เรื่องของธรรมะได้ดีนะครับเรื่องของธรรมะได้ดีเรื่องของธรรมะได้โอเคได้ไวนะครับจุดดรอปของเขาก็คือเขาจะเป็นคนที่ถ้าเกิดจะต้องทำอะไรจริงๆนะเขาจะไม่แบบไม่เล่นใหญ่อะคราวเนี้ยบางคนเคยถามผมว่าแนวเลขที่มันเป็นแนวแบบเนี้ยแนวเบอร์มงคลเนี่ยมันจะไปแนวที่เสี่ยงหรือแนวที่ลื่นไหลได้ไหมอย่างสมมติมีเลขกลุ่มนี้แล้วไปทางที่เกี่ยวกับการเพราะบางคนเนี่ยเราก็แบบฟังเรื่องของเบอร์มงคลมาเนาะฟังเรื่องของเบอร์ไอ้ลักษณะแบบนี้มาเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากได้เบอร์มงคลอยากได้เบอร์ในแนวทางนี้แล้วแบบธุรกิจตอนนี้เป็นธุรกิจที่มันต้องเสี่ยงต้องอะไรเงี้ยถามว่าทำได้ไหมครูเอกแนะนำอย่างนี้ครับว่าได้อยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็จะอาจจะไม่ตรงแนวในเรื่องของความเสี่ยงแต่เขาจะเป็นคนไม่ค่อยเสี่ยงแต่อย่าลืมว่าเลขกลุ่มนี้มีเลข9ถึง2ตัวนะพอมันมีเลข9ถึง2ตัวมันทำให้ลักษณะของการเขาเรียกว่าการที่ไปเชื่อมโยงหรือว่าการที่จะเรียกว่าอะไรการที่จะไปลงทุนหรือไปติดต่อคอนเนคชันอะไรพวกเนี้ยมันจะไปในแนวทางที่ทำได้มันจะไม่ใช่การเสี่ยงซึ่งอาจจะมีเสี่ยงบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนึกออกไหมเพราะเราไปพูดถึงสมมติว่าเราพูดถ้าเลขกลุ่มนี้ไปพูดถึงการเล่นหุ้นได้ไหมก็ได้ครับแต่ก็เหมือนเราเป็นไปเสี่ยงในหุ้นที่มีการความเสี่ยงน้อยมันได้น้อยแต่ได้ตลอดความเสี่ยงได้ไหมได้ก็ได้มาเรื่อยๆไม่ได้หวือหวาถามว่าได้ไหมได้ก็คือมันก็ต้องดูที่บริบทของเราด้วยว่าเอ้ยเราโอเคกับมันไหมมันได้ครับแต่มันอาจจะไม่เด่นหรือมันอาจจะไม่ดีเท่าแต่มันก็ซอฟไงมันเลขสำหรับผมอะแนวเบอร์ของเลขมงคลมันจะเป็นเลขลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรคอมฟอร์ตโซนอะนึกออกใช่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะมันเหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องกังวลในเรื่องทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพแล้วไม่ได้ต้องกังวลอะไรมากอ่ะแล้วมีเลขแบบนี้มันก็ไปเรื่อยๆไงมันเหมือนคงทนไปเรื่อยๆคงทนถาวรไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถามว่าได้ไหมได้ครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ลักษณะของคนที่แบบตุ้มๆๆๆอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าเราไปทางเลขที่มันชอบเสี่ยงชอบลุยอะไรพวกเนี้ยที่ไม่ใช่กลุ่มลักษณะแบบเนี้ยถามว่ามันตรงนะก็ตรงแนวแต่ความเสี่ยงมันก็สูงกว่ามันก็แล้วแต่เราเลือกไงเพราะว่ามันมีคนพอดีมันมีเลขกลุ่มนี้มาแล้วเขาถามมาว่ามันได้ไหมนี่คือเรื่องเสริมนะครับให้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่เลขกลุ่มนี้ผมมองว่าแก้ปัญหาเก่งตัดสินใจได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าไม่ใช่เลขพระนะ ไม่จำเป็นว่าเลขพวกนี้จะเป็นเลขพระนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเราอย่าไปคิดที่มากนะครับไม่ใช่เลขพระแน่นอนไม่ใช่ใช้เราจะได้เป็นพระไม่เกี่ยวมันแค่เวลาที่คำทำนายออกมามันจะเหมือนกันแบบมันคอนเนคชันมันเชื่อมโยงคือถ้าเขาเป็นคนที่เข้าไปทางพุทธศาสนาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาเขาก็ศึกษาได้เก่งไงได้ลึกได้ถ่องแท้ได้ละเอียดนึกออกใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนั้นเขาเลยยกตัวอย่างมาแต่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นพระเพราะว่าเลขบอกแนวทางของคนโดยแล้วคือจะต่อให้คุณมีเลขเบอร์มงคลแต่คุณไม่มงคลก็จบมันก็เป็นคนไม่ดีอยู่ดีนึกออกไหมนั่นแหละมันต้องคิดมากนะครับใครที่แบบมีเลขลักษณะแบบนี้เราคิดว่าโอ้จะต้องเข้าวัดแน่ๆไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเลยโอเคนะครับนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นเรื่องของต่อไปเป็นเรื่องของเรื่องเสริมเรื่องของความรักนะครับเรื่องของความรักไม่โดดเด่นในแง่ของการดูแบบดูดึงดูดอะไรยังไงนะครับแต่ว่าคุยเคยให้มุมมองไปแล้วว่าแต่เสน่ห์แต่ละคนมันก็ต่างไปทำไมลองนึกภาพนะให้ลองนึกภาพว่าเอ๊ะเราบอกว่าเลขกลุ่มนี้ไม่ได้มีเลขกลุ่มเสน่ห์เลยไม่มีแรงดึงดูดนู่นนี่นั่นแต่เวลาเราไปสังเกตคนที่เขาใช้ลักษณะเบอร์มงคลแล้วเขาก็มีสามีมีภรรยาถูกไหมเขาก็มีลูกเขามีครอบครัวเขาก็มีชีวิตที่ดีอ่ะแล้วสรุปว่าเขาไม่มีเสน่ห์ใช่ไหม ไม่ใช่นะครับมันไม่เกี่ยวคือเสน่ห์แต่ละคนไม่เหมือนกันคนคุณอาจจะชอบคนที่อ่ะยิ้มง่ายแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่วางตัวแบบกระโดกกระเดกกระดากแบบเนี้ยแบบเลขเนี้ยยิ้มง่ายแต่วางตัวดีแต่งตัวดีแต่งตัวแบบเข้าถึงคนแบบถูกกาลเทศะถึงจะเป็นคนยิ้มง่ายแต่ก็ไม่ใช่แบบเกินเลยอะไรอย่างเงี้ยก็วางตัวดีอาจจะดูแข็งด้วยซ้ำในบางจังหวะอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะชอบสไตล์แบบนี้ไง
มันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าตรงนี้จะไร้เสน่ห์กับคนที่มีสไตล์ที่ชอบแบบนี้ก็คนเราล้านคนล้านอย่างครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าโอ๊ยมีเลขนี้มันกั้นเสน่ห์ไม่ได้อะไรไม่ต้องกังวลถ้าคุณเป็นสไตล์แบบนี้อยู่แล้วมันเป็นตัวคุณอยู่แล้วมันก็ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นถ้ามีลักษณะนี้ก็มันก็ประมาณว่าก็แบบถ้าคนชอบสไตล์แบบนี้ก็ถึงจะแบบอันนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่เรามองเรื่องของความโรแมนติกความอะไรนะความดูแต่งตัวดูดีดูหล่อดูสวยดูดึงดูทางเพศมันก็อาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นก็เป็นคนเรียบๆง่ายๆสบายๆนี่แหละแต่ถ้าใครชอบเรียบง่ายมันก็โอเคไงแต่ถ้าพูดถึงการเวลามีคู่แล้วคุยกับคู่ยังไงคุยได้หลักของเหตุและผลและความเข้าใจเป็นหลักนึกออกใช่ไหมก็จะประมาณนี้มีเหตุมีผลคุยกันอะไรเนี่ยถ้าเราชอบสไตล์แบบนี้ก็ใช่แต่ถ้าเป็นไม่ใช่สไตล์แบบถ้าเกิดถ้ามองในสไตล์แบบกุ๊กกิ๊กไปหวานดึงดูดกันนู่นนี่นั่นทารังทางเพศสูงเต็ม10นี่ก็ได้สัก6เอ้ยได้สัก4สัก5ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำจะบอกให้6ให้เยอะไปทีแรกก็ไม่ได้ถึงแต่ถ้าเป็นแนวเข้าใจแนวเข้าอกเข้าใจแนวคุยกันรู้เรื่องอะไรพวกนี้กับคู่รักเต็ม10ผมก็ให้7ให้8อ่ะมันออกจะมามันก็แล้วแต่แนวที่เราจะมองนะอันนี้คือเรื่องของความรักอันนั้นก็เราคนชอบนะถ้าไม่ชอบสไตล์นี้ก็ข้ามไปสไตล์อื่นนะครับอ่ะสุดท้ายเรื่องของการเงินหาเงินก็ระดับหนึ่งนะไม่ใช่ว่าหาไม่ได้เลยนะครับหาเงินก็ระดับหนึ่งเต็ม10ให้สัก6ให้เกินครึ่งนะถือว่าหาได้แต่ถ้าเรื่องของการจัดการการเงินเนี่ยเต็ม10ผมให้9เลย9 5 9ไม่พอหาทางออกเก่งจัดรูปแบบยังไงต้องไงนู่นนี่นั่นโอ้เรื่องการจัดการเต็มที่ครับภาพรวมนะภาพรวมผมให้สัก7ถึง8นะครับผมชอบในมุมที่การบริหารจัดการเขาเก่งนะครับถ้าเกิดว่ารายได้อยากได้เท่าไหร่เขาคือเขามีช่องทางในการที่จะทำให้ระบบการเงินของเขาอ่ะอยู่ในสีเขียวโซนสีเขียวได้จริงนะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนกระบวนความแล้วสำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับที่ขอเข้ามาต้องกล่าวขออภัยที่มีการติดขัดบ้างในบางจังหวัดนะครับครับ ขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ทุกท่านที่ขอเข้ามานะครับในแนวนี้อย่าลืมว่าเลขบอกแนวทางครับคนกำหนดดีร้ายคือเจ้าชะตาคิดพูดทำดีครับไม่ว่าจะเลขอะไรก็ตามมันจะท้อนแนวทางที่ดีแน่นอนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ